อีกหนึ่งนักร้องหนุ่มมากความสามารถนะคะครบเครื่องจริงๆสำหรับก้องห้วยไร่ซึ่งก็มีงานร้องเพลงมอบความสุขแทบจะทุกคืนและก็มักจะได้ทิปหลายบาทนะคะเจ้าตัวก็นำเงินส่วนนี้แหละไปส่งต่อทำบุญช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะก้องห้วยไร่เปิดเผยว่ารายได้ที่ชัดเจนคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน5เดือนที่ผ่านมาเราชาวหน้าเวทีทำบุญไปแล้วกว่า17ล้านบาทนะคะเยอะมากนะพร้อมกับเขียนแฮชแท็กปิดท้ายว่าแฮชแท็กไม่มีเงินตูเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกอีกว่าเดือนที่ใส่ชุดลิเวอร์พูลเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นเดือนที่มีเงินบริจาคเยอะมากก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยนะครับเงินหนักจริงงานนี้นะคะก็ยังมีอีกประเด็นค่ะกับการที่ก้องห้วยไร่เนี่ยถูกทักมาขอความช่วยเหลือในโพสต์ Facebook นะคะก้องห้วยไร่อีหลีลี่แหละนะคะพร้อมกับบอกว่าเป็นห่วงจริงๆแฟนเพลงที่ทักข้อความส่วนตัวผมมามากที่สุดก็คือขอความช่วยเหลือเรื่องเป็นหนี้นอกระบบจากการเล่นเว็บพนันออนไลน์หยุดเถอะครับห้ามใจตัวเองให้ได้ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ#เลิกเล่นการพนันออนไลน์ก่อนที่คุณจะไม่เหลืออะไรแม้แต่ลมหายใจของตัวเองก็ท่ามกลางแฟนคลับชาวเน็ตจำนวนมากนะคะก็มาคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยค่ะผมเล่นเรื่องไหนก็เลยต้องพูดอีสานครับเพราะว่าพูดกับลองดูแล้วครับไม่เวิร์กครับพูดอีสานดีที่สุดครับขอบคุณมากครับขอแก้ข่าวแค่นี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ